ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักเลื่อนพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมแต่สถานที่เปลี่ยนนิดนึงนะอยู่ในอาคาร สำนักงานนะอยู่ในสำนักงานวัดภูจวงแล้วก็เป็นสำนักงานศูนย์ประสานงานจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายจังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะก็อันนี้แหละค่ะที่ทำความสะอาดแล้วก็เลยล่วงไว้ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยฟื้นดีนะคะอากาศมันร้อนมากแล้วเราก็เรียกว่าฝืนนะฝืนสังขารเยอะไปนิดนึงก็ทำให้เกิดพอมันอะไรก็แล้วแต่ค่ะของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของหรือจะเป็นชีวิตคนเราเนี่ยพอมันเสียหายปุ๊บเนี่ยการซ่อมแซมเนี่ยมันก็จะยากละนะแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมีความรู้สึกว่าพอทำสำนักงานนี้เสร็จเนี่ย ก็เป็นงานศพพ่อเลยคือเสร็จปุ๊บพ่อก็เสียเลยค่ะสำนักงานอันนี้ทำทุกอย่างอย่างโต๊ะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นเก้าอี้โรงเรียนบริจาคค่ะเก้าอี้โรงเรียนบริจาคเอามาทาสีใหม่แล้วก็ม่านทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งหมอนทุกอย่างอุปกรณ์ในการตกแต่งสำนักงานนี้เนี่ยใช้งบประมาณ5,000 บาทสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบใช้งบประมาณ 5,000 บาทค่ะคุณหมอคือโจทย์มาว่าพระอาจารย์บอกว่าทำยังไงให้ใช้เงินน้อยที่สุดถ้าไม่มีแล้วค่อยว่ากันแต่ตอนนี้อันดับแรกใช้สมองก่อนแล้วค่อยใช้เงินก็เลยพยายามที่จะใช้สมองให้เยอะที่สุดก็คือผ้าเนี่ยผ้าม่านเนี่ยเมตรละ30บาทแล้วก็พี่นางมานั่งเย็บกันนะคะแล้วก็ผ้านี้ก็เป็นผ้าชายสองข้างก็มาตัดเป็นเหมือนกับผ้าม่านโบราณแล้วก็ต้องดูแบบอะค่ะว่ากระจกที่มันมีอยู่เนี่ยมันเหมาะสมกับแบบไหนนะคะแล้วก็โซฟาที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยข้างหลังเป็นโซฟาบริจาคก็เอาโซฟามาจากที่เขาไม่ใช้แล้วค่ะแมวนอนอยู่ก็เลยเอาโซฟาบริจาคมาใช้ส่วนโต๊ะที่ท่านเห็นสีขาวๆที่น่าจะไม่เห็นนะคะโต๊ะก็ใช้ประตูค่ะเอาประตูแล้วก็เอาไม้มาต่อขาก็กลายเป็นโต๊ะประชุมทุกอย่างใช้เงินน้อยที่สุดอะค่ะก็พระจ่าหมอให้ใช้สมองก่อนค่อยให้ใช้เงินก็เลยพยายามให้สมองก่อนก็ได้มาประมาณนี้ค่ะก็โอเคโต๊ะที่ทำงานก็เป็นโต๊ะตั้งแต่เรียนสมัยอยู่ม.2เอามาซ่อมแซมแล้วก็มาติดกระดาษสติกเกอร์เดี๋ยวนี้ดีที่มีกระดาษสติกเกอร์ลายไม้อะไรเงี้ยค่ะก็เอามาดัดแปลงเอามาติดกระดาษสติกเกอร์ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นโต๊ะในห้องนี้จะเป็นโต๊ะที่มีอายุเกิน 3-40 ปีหมดเลยเก้าอี้ก็เหมือนกันเก้าอี้ก็มีอันนี้ก็สักประมาณ10กว่าปีได้คือทุกอย่างเนี่ยเป็นของที่ใช้แล้วมีอายุทั้งนั้นเลยค่ะแต่เราก็ภูมิใจเมื่อก่อนเด็กๆอ่ะวัยรุ่นน่ะเคยอายนะคะคนอื่นก็มีของดีๆกันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีเหมือนคนอื่นสุดท้ายแล้วเนี่ยการสร้างความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันกลับทำให้เรารู้สึกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันได้รับการฝึกฝนนะคะพอมันได้รับการฝึกฝนปุ๊บมันรู้สึกภูมิใจเราไม่อ่อนไหวไปกับอำนาจของการแข่งขันเราไม่อ่อนไหวไปกับอำนาจของการต่อสู้ต่างๆเราไม่มีแพ้เราไม่มีชนะเรามีแต่ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ใครจะดูว่าเราแพ้หรือใครจะดูว่าเราชนะไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยชนะกิเลสในใจของเราเองก็พอแล้วคิดอย่างนั้นนะคะเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของแต่พูดที่นี่ดีอย่างนึงค่ะตอนไม่ต้องตะโกนมากแต่อาจจะมืดไปนิดนึงนะคะอาจจะมืดไปนิดนึงให้ไฟช่วยอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มแหมเมื่อวานปะเมื่อวานซืนเมื่อวานนะคะก็พี่น้องจิตอาสาของเราก็ไปทัศนศึกษานะคะดำเนินสะดวกกันดีนะคะที่ไม่ได้ไปถ้าไปเนี่ยเราจะไม่สนุกกันเลยเพราะว่าตัวเองล่วงพอดีวันนั้นไม่สบายนะคะรู้สึกอาการไม่ค่อยดีแต่ก็ดูข่าว
นะดูข่าวของทางเฟซคุณหมอสมชายเห็นมีการบวชสามเณรคุณตั้มมาพอดีเลยทำให้คิดถึงเรื่องนี้อยากไปเลยค่ะคุยกับคุณชาวเมื่อคืนกันอยากไปมากเลยคุณชาวแต่ไปไม่ได้ละเพราะว่าวันที่26-27เนี่ยติดงานที่จะไปถวายไม่เห็นมุมนี้มานานแล้วใช่ไหมคะค่ะมุมของศูนย์อนาคตเราคงจะใช้งานเพิ่มขึ้นนะคะศูนย์จิตอาสาก็ประสานงานในส่วนของออนไลน์คิดว่าจะเป็นส่วนประสานงานที่จะหาผู้ที่เข้ามาช่วยดูแล ในส่วนของการดูแล ตอนนี้คุณอ้อยเนี่ยก็ดูแลเพจเต็มที่แล้วค่ะโพสต์เต็มที่แล้วก็ตอบปัญหาเห็นตอบปัญหาทั้งคืนเมื่อคืนก็เห็นอยู่นะคะตอบปัญหาอยู่ทีนี้มันก็ยังมีส่วนของโรงศพซึ่งคุยกับคุณตั้มแล้วในส่วนของโรงศพที่เราจะมีรถตอนนี้รถเราก็มีหลายคันพอสมควรทั่วไปในหลายๆจังหวัดเพื่อที่จะประสานงานในส่วนของรับส่งศพแล้วก็รับส่งผู้ป่วยนะคะอีกส่วนนึงก็จะมีเพจขึ้นมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยค่ะเดี๋ยวจะไปจีบที่โชคเนี่ยจะต้องเข้าใจใหม่แล้วค่ะคำว่าจีบก็คือไปท้าทามนะเดี๋ยวโอ้ไปจีบพูดจีบไปติดปากค่ะคำเนี้ยบางทีคนฟังก็ไม่เข้าใจนะจีบหรือยังจีบหรือยังอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่เขามีความคุ้นเคยที่เราคุยกันเรื่องของอคติอะค่ะคือจิตของคนเราเนี่ยมันมีความคุ้นเคยกับเรื่องอะไรเนี่ยเราจะคิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนกับที่เราเป็นเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องระวังว่าคนคนนี้เขาคุ้นเคยกับเรื่องอะไรเขาก็จะมองเราเนี่ยเป็นอย่างที่เขาคุ้นเคยนี่คือความยากในการที่เราจะพัฒนาตัวเองยืนอยู่แล้วก็เดินหน้าไปให้มันสวยเพราะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเนี่ยเมื่อก่อนเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งใช่ไหมคะเราว่าเราทำดีแล้วเราทำถูกแล้วไม่เป็นไรสบายอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดปฏิฆะกันขึ้นมาเกิดขัดกันขึ้นมาเนี่ยชีวิตเนี่ยเวลาเนี่ยมันผ่านไปแต่ละวันเนี่ยมันมีค่ามากนะคะมันมีค่ามากเราไปทะเลาะกับใครสักคนนึงเนี่ยไอ้ตัวกิเลสตัวใหม่ของเขาที่ทะเลาะกับเราเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียพลังงานในการที่จะต้องไปต่อสู้หรือต้องไปทำอะไรมากเลยนะคะสาธุกับคุณอ้อยต่างหากนะคะที่ช่วยงานทางคุณหมอได้ดีมากๆเลยนะคะทำเพจได้แบบดูแลต้องขอโทษด้วยไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ตอนนี้กำลังจะคุยกับทิชโชคอยู่เรื่องของเพจอย่างที่พูดไปนะทิชโชคเต็มตัวไว้นะลูกนะคะทิชโชคก็ช่วยคุณหมอได้หลายอย่างมากตอนที่คุณหมอมีปัญหาเรื่องของเฟซนะที่เข้าไม่ได้อะไรเงี้ยทิชโชคก็โปรมากอะแป๊บเดียวทำให้เสร็จละก็ถือว่าทีมเราโชคดีตอนนี้ที่มีโปรอีกท่านนึงเข้ามาช่วยงานในส่วนของออนไลน์นะคะในส่วนของออนไลน์ช่วยได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วงานของคุณหมอเนี่ยเป็นงานผ่านระบบออนไลน์โดยใช้การทำงานภาคสนามผ่านระบบออนไลน์ถือว่าโอ้โหถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกคนมีหูทิพตาทิพเลยนะคะคืออยู่ตรงที่บ้านอะแต่สามารถที่จะทำงานทั่วประเทศได้ในเวลาเดียวกันไม่ธรรมดาแล้วคนก็ได้รับความสุขทั่วไปในเวลาเดียวกันนะคะต้องบอกว่าเป็นการทำบุญที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากถ้ามีบารมีนะคะถ้ามีบารมีนะคะบารมีเนี่ยขอโทษทีนะคะพอดีเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของหลักการในข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญมากในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยมองข้ามค่ะเราต้องถามตัวเราเองด้วยว่าเรามองข้ามเรื่องนี้หรือเปล่าความเพียรเนี่ยแปลว่าการรักษาความเพียรรักษาหรือยกจิตขึ้นมาทำสิ่งนี้ให้มันเป็นเหมือนเดิมซึ่งมันเป็นได้ยากมากเพราะอะไรรู้ป่ะคะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์เนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจะไม่เหมือนเดิมมันจะมีการดรอปลงแล้วก็ขึ้นดรอปลงแล้วก็ขึ้นนี่คือจิตของมนุษย์เป็นแบบนั้นแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีความเพียรเนี่ยเราจะพยายามรักษาเอาไว้ได้ข้อสุดท้ายสมานัตตาเมื่อวานเราพูดถึงอัตถจริยาซึ่งเป็นข้อของจิตอาสาจิตอาสาก็คือจิตที่ช่วยเหลือผู้อื่นคนที่มีจิตช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยกับคนที่มีจิตเห็นแก่ตัวเนี่ยถามว่าใครจะเป็นที่รักมากกว่ากันใครๆก็เลือกคนที่มีจิตเป็นอาสาคนนี้ดีเนาะมีอะไรก็ช่วยเราตลอดเลยเราจะรักคนนั้นคนนี้โหมีอะไรก็ขัดเราตลอดเลยขวางเราตลอดเลย
เราจะรู้สึกไม่ชอบคนที่ขวางเราแต่เราจะรู้สึกรักคนที่สนับสนุนเรานี่คือธรรมชาติของจิตสวัสดีค่ะคุณตุ้ยตอนนี้ที่ออสเตรเลียกี่โมงแล้วคะเนี่ยนะคะนอนหรือยังนะก็คือจิตเนี่ยของคนเราเนี่ยมันจะไม่อยู่นิ่งทีนี้ด้วยความที่มันเนี่ยไม่อยู่นิ่งเนี่ยอย่างตอนที่เราทำวัดตอนเช้ากันเนี่ยในการทำวัดเช้าเนี่ย เวทนารูปเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือรูปสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือเวทนาคำว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็คือตัวอุปทานไอ้ตัวอุปทานนั่นแหละที่ทำให้เราเกิดทุกข์ไอ้ตัวอุปทานทำให้เราเกิดทุกข์แต่ไอ้5อย่างเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือย่อลงมาเนี่ยเป็นภาษาบ้านเราฟังง่ายๆก็คือกายกับใจกายของเราเนี่ยกับจิตใจของเราเนี่ยไอ้ใจของเราเนี่ยมันมีอยู่4แบบที่มันเป็นสุขทุกข์อยู่ในใจที่มันเป็นความจำที่มันเป็นตัวสังขารความรักความเกลียดความศรัทธาศรัทธาจริตสติอะไรต่างๆที่เป็นตัวกุศลรวมไปถึงตัววิญญาณที่มันเป็นตัวเกิดปุ๊บมันก็จะมีสิ่งมาปรุงแต่งเขาเรียกว่าเจตสิกจิตมันก็เลยเกิดขึ้นมาไอ้ตัวจิตที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีความเกิดดับตลอดเวลาแต่เพราะเราเนี่ยไปยึดมันเอาไว้อย่างเช่นความโกรธพอเราโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ดับลงไปแล้วแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยไปยึดมันเอาไว้ว่าฉันโกรธฉันจะต้องทำยังไงกับมันดีฉันจะแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ทันทีสวัสดีค่ะคุณตุ้มสวัสดีค่ะแม่สุรินทร์นะคะก็หลายๆท่านก็ทักเข้ามารายการธรรมวลีจริงๆเป็นรายการวิทยุนะคะที่ทำFacebook เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของแถมซึ่งกลายเป็นของแถมหลักไปแล้วตอนนี้นะคะกลายเป็นของแถมหลักที่ได้ประโยชน์มันสามารถฟังย้อนหลังได้กี่ปีย้อนหลังมันก็สามารถที่จะกลับไปดูได้จริงๆแล้วเราสามารถกลับไปดูได้ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ Facebook เนี่ยเขาย้อนอดีตเราเฉพาะวันนั้นนะคะเราสามารถไปดูวันอื่นได้ด้วยแต่หลายท่านคงจะเข้าไปดูไม่เป็นจะมีที่กรองมาแล้วเราเข้าไปดูตามวันที่เราเคยโพสต์เอาไว้เนี่ยวันนี้ปีนั้นเราทำอะไรอยู่หรือเราต้องการภาพเก่าๆของเราในวันนั้นเมื่อปีนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้เลย Facebook มีค่ะทำได้นะคะแต่หลายคนหาไม่เจอเฉยๆนะคะเขาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราต้องทำให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเราให้ได้มากที่สุดคำว่าประโยชน์กับตัวเราก็คือการสร้างบารมีข้อสุดท้ายเนี่ยสมานัตตาเนี่ยคือความเสมอต้นเสมอปลายผู้หญิงผู้ชายรักกันทำไมถึงเลิกกันเพื่อนกันคบกันทำไมถึงเลิกคบคนเราเจอกันทำไมถึงความรักครั้งแรกความศรัทธาที่มีต่อกันมันมีอยู่ทำไมถึงเลิกศรัทธาต่อกันอะไรเป็นตัวแปรเราไม่เคยดูตัวเราเองว่าเราเนี่ยมีความเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าเราชอบดูคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยมีความเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าสังเกตไหมคะตอนเราเจอคนทุกคนเนี่ยสังเกตไหมว่าเราเนี่ยจะมักแต่เอามุมดีๆเนี่ยให้กับคนอื่นแล้ววันหนึ่งพอเราเริ่มสนิทสนมกันขึ้นมาเนี่ยการที่เราจะเปิดเผยมุมไม่ดีของเราให้คนอื่นเขารู้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติถ้ามันสนิทกันมันจะค่อยๆรับกันค่ะอ๋อไม่ดีนี่เข้าใจไม่ดีนี่เข้าใจกันมันเกิดความเข้าใจกันยอมรับซึ่งกันและกันแต่ถ้าเกิดว่ามุมไม่ดีเนี่ยมันกลับขัดแย้งผลประโยชน์หรือขัดใจคือมุมไม่ดีความดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยความว่ามุมไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ดีเสมอไปไอ้มุมไม่ดีของเราเนี่ยถ้ามันไม่ไปขัดผลประโยชน์ของเขาหรือการอยู่ร่วมกันมันไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็สามารถอยู่ด้วยกันต่อได้มันเข้าใจกันแต่วันนึงเนี่ยมุมไม่ดีของเราเนี่ยมันเหมือนกับอีกคนนึงต้องทนอีกคนนึงอยู่การที่มันจะต้องทนนานๆเนี่ยถึงจุดๆนึงแล้วมันจะทนไม่ได้ความไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายของเราเนี่ยอย่างที่ตัวเองทุกวันเนี่ยหลายคนเราพยายามทำอยู่อะค่ะว่าเรายังเป็นตัวของเราเองที่มันไม่ต้องแปลงให้มากคือไม่อยากที่จะต้องไปเจอใครแล้วต้องมานั่งเปิดเผยมุมไม่ดีทีหลังแต่พยายามทำให้มันเป็นตัวเองมากที่สุด
ถ้ามุมไม่ดีของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องเป็นมุมไม่ดีของเราเราบอกเฮ้ยนี่เราไม่ดีนะแต่มุมไม่ดีของเราต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแบบนี้ค่ะคือจะไม่มันจะไม่เสียมิตรถ้ามุมไม่ดีของเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจะไม่เสียมิตรแต่ถ้าเกิดมุมไม่ดีของเราเนี่ยมันไปขัดแย้งเขาละเริ่มเห็นแก่ตัวละเริ่มไม่ดีละเริ่มนินทาเริ่มให้ร้ายเริ่มใส่ร้ายกันเนี่ยมุมเนี้ยถือว่าไม่ดีละพอเราคบกันไปเนี่ยความจริงใจมันลดลงเราต้องดูว่าความเมตตาต่อกันนะคะต้องกลับย้อนกลับไป3ข้อแรก3ข้อแรกเนี่ยการให้คุณยังเสมอต้นเสมอปลายอยู่หรือเปล่าการพูดจาที่คุยกันอย่างเช่นคำพูดที่ดีค่ะคำพูดที่ดีเนี่ยแต่จิตใจเนี่ยประกอบด้วยอกุศลประกอบด้วยความเห็นแก่ตัวประกอบด้วยความกลัวภัยต่างๆที่เราคุยกันเรื่องของอคติกลัวว่าจะไม่ได้กลัวว่าจะไม่มีกลัวว่าจะไม่เป็นไอ้กิเลสที่มันอยู่ในใจในขณะที่พูดเนี่ยมันจึงไม่ใช่ปิยวาจาคนเราพอคบกันนานๆปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสติเราจะเห็นธาตุของเราว่าธาตุของเราที่ออกมาเนี่ยมันจริงใจขนาดไหนเราก็รู้ตัวเราเองอยู่ตัวเองจะกลัวมากคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่ดีกับใครเนี่ยตัวเองก็จะพยายามที่จะปฏิสัมพันธ์ให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะลดการเสแสร้งแล้วก็จะพยายามที่จะไม่พยายามอ่ะคือที่จะต้องบอกว่าถ้าเกิดจะคุยแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องสร้างจิตที่มันเมตตาขึ้นมาในการคุยต้องฝึกอะค่ะไม่ใช่ไม่พูดคุยเลยก็ไม่ได้มันต้องฝึกจิตขึ้นมาเพื่อที่จะพูดคุยกับเขาสร้างจิตที่ดีเนี่ยสร้างความเข้าใจเขาให้เป็นหลายๆครั้งที่เจอกับปัญหาพวกนี้เนี่ยก็จะพยายามสร้างจิตที่มันเมตตาขึ้นมาเข้าใจคนที่เขาไม่เข้าใจเราให้ได้แต่ทีนี้ถ้าเขาไม่เข้าใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยดูแล้วมันเปล่าประโยชน์เนี่ยก็จะวางเฉยๆก็แค่วางแล้วก็จบทำอย่างอื่นต่อไม่มีอะไรต้องได้ฝึกอะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคาใจพอทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันจะคาใจว่าทำไม่สำเร็จไม่ได้ต้องทำไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบอกกับตัวเองว่าคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสำเร็จทุกเรื่องเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยที่เราพยายามที่จะต่อสู้สิ่งที่เราพยายามจะสำเร็จเนี่ยบางครั้งถ้าเราดูแล้วเราประเมินแล้วว่าเราทำเต็มที่แล้วไม่สำเร็จก็ได้ยอมรับมันดีๆว่ามันไม่สำเร็จแล้วก็ทำอันอื่นที่มันมีประโยชน์อะไรที่มันทำเต็มที่แล้วเราดันทุรังต่อเนี่ยมันถือว่ามันเปล่าประโยชน์ละก็จะไม่ทำอะไรที่มันดันทุรังอะค่ะคือจะประเมินอะถามว่าสู้สุดหรือเปล่าเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสู้สุดค่ะแต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยการวางบางครั้งมันกลับกลายเป็นการชนะกิเลสตัวเองเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราชนะกิเลสตัวเราเองนะคะเรื่องบางเรื่องเราชนะกิเลสตัวเราเองบางทีมันอาจจะไม่สำเร็จโดยทางโลกที่มองแต่พอเรายอมปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเราชนะใจตัวเราเองค่ะเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องยากใช่ไหมคะต้องลดลงบ้างต้องค่อยๆฝึกอะค่ะอาจารย์นะคะอาจารย์ดุสิตต้องค่อยๆฝึกอะค่ะคือของทุกอย่างเนี้ยบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่เราไม่เคยฝึกมาอย่างคำว่าสมานัตตาที่เราได้พูดไปแล้วเนี่ยก็คือความเสมอต้นเสมอปลายเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยทะเลาะ กันเราก็อดทนกับเขาอย่างเงี้ยเราเจอกันเราคืออดทนกับเขาแต่ปรากฏว่าพอเราอยู่ด้วยกันนานๆนิดนึงเราก็พูดจาไม่ดีด้วยละอันนี้คือความไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างให้เป็นอุปนิสัยในตัวเราคนอื่นเขาจะเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนไปแต่เราอย่าเปลี่ยนตัวเองคบใครเนี่ยพยายามมากเลยค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนที่เจอใครยังไงเนี่ยพยายามที่จะให้เขาเจอเราเหมือนเดิมเราเคยเคารพเขายังไงเราเคยรักเขายังไงเราเคยพูดดีกับเขายังไงเนี่ยพยายามนะคะไม่ใช่เป็นคนดีบางทีเนี่ยมันก็แหมเราพยายามที่จะไม่เปลี่ยนไงแต่บางทีเราเจอคนเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องอดทนว่าเราต้องเหมือนเดิมเราต้องเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยเป็นถึงเขาจะไม่เหมือนเดิมเราต้องเหมือนเดิมอันนี้ละค่ะคือการสร้างบารมีถึงเขาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็แล้วแต่เราต้องเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราเหมือนเดิมแล้ว
สวัสดีค่ะพี่หมอยอดผู้สมัครตอนนี้47ท่านโอ้โหหยุดรับสมัครดีไหม47ท่านกำลังดีนะคะเกินกว่านี้นี่คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ขี้เกียจสอนนะคะแต่ว่าถ้าได้คุณภาพเนี่ยประมาณ50ท่านเนี่ยคุณภาพกำลังดีเลยเพราะว่าคอร์สเข้มของเราเนี่ย เราแนะนำดูแลโยคีเนี่ยส่วนตัวทุกคนเนี่ยหลังจากวันที่3ไปแล้วเนี่ยเราสอนทีละคนค่ะถ้าการสอนทีละคนเนี่ยเกิน80เกิน70อย่างเงี้ยมันก็จะคุยได้คนละนิดเดียวมันจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทราบว่าพี่หมอแบ่งได้ไหมว่าที่สมัครมาเนี่ยเขาจะทราบหรือเปล่าเขาว่าแบ่งไว้หรือยังว่าเป็นคนเก่าสักเท่าไหร่เป็นคนใหม่สักเท่าไหร่47ท่านเนี่ยนะคะก็ตอนที่รับสมัครน่าจะยังไม่ได้แยกเนาะรับสมัครไว้เฉยๆก่อนค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่หมออมพรค่ะกำลังสำคัญในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะไปออกจิตอาสากันพี่หมอก็ช่วยงานทางด้านครัวเรารับครัวพี่หมอก็ครัวเต็มที่เลยค่ะพอมาถึงออกคอร์สเข้มพี่หมอก็ทำเต็มที่นะคะอย่างในส่วนของสมณเณรพระก็ดูร้อนเพิ่งจบลงไปของวัดป่าจริยธรรมตัวเองก็คิดอยู่นะคะอยากจะขึ้นไปเห็นพี่หมอทำแล้วก็พี่หมอทำโอเคมากเลยเดี๋ยวนี้มืออาชีพละนะคะขออนุโมทนาบุญในการทำอาหารให้ทำงานน้องเณรของเด็กเห็นคุณชาวทำก็อยากขึ้นไปอ่ะจริงๆอยากตีรถขึ้นเลยนะให้คุณชาวมารับตรงคุณชาวบอกอาจารย์ไม่ต้องเอาอะไรขึ้นไปเลยไว้แต่ตัวเปล่าเลยโอ้อยากไปมากเลยแต่พอดีว่าถ้าเกิดมันไม่ติด26 27ดีนะไปนะคะเรากะว่า28 29ค่อยลงมาค่อยไปคอร์สต่อนะคะใจไปแล้วอ่ะเห็นสมณเณรเห็นอุบาสิกาน้อยอะไรเงี้ยก็อยากที่จะไปช่วยกิจกรรมตรงนั้นคือพยายามทำเอาสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลอย่างน้อยๆเนี่ยความที่เราอยากหรือความที่เราพอใจในสิ่งที่เห็นเป็นบุญเนี่ยจิตของเรามันก็ถูกหล่อเลี้ยงอะด้วยกุศลตลอดเวลาแบบนั้นนะคะทีนี้เราพูดถึงเรื่องของสมานัตตาสมานัตตาเนี่ยคือการรักษาตัวให้เสมอต้นเสมอปลายซึ่งมันยากมากหลายคนเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายยากพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะบางคนพออยู่ด้วยกันไปนานๆอย่างสามีภรรยาเนี่ยอยู่กันไปนานๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนรักกันใหม่ๆเนี่ยเราคิดถึงเขาคำว่าคิดถึงเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าคิดถึงแบบชู้สาวอย่างเดียวคิดที่จะให้คิดที่จะพูดดีด้วยคิดที่จะทำดีด้วยเราคิดถึงแต่เขาในทางที่ดีๆแต่พอเริ่มอยู่ด้วยกันไปนานๆเนี่ยกิเลสเนี่ยมันลดลงที่มันเป็นกามฉันทะมันลดลงเราเริ่มคิดถึงตัวเราละเพราะอำนาจของกิเลสมันเบาลงอะค่ะธรรมชาติเนี่ยสมองเนี่ยตามหลักการแพทย์ทางจิตวิทยานะเขาจะมีตัวสารที่มันหล่อเลี้ยงสมองคนเราเนี่ยตอนที่เจอกันใหม่ๆเนี่ยประมาณปีแรกหรือ 3-4 เดือนแรกเนี่ยมันจะเกิดตัวหล่อเลี้ยงสมองที่มันทำให้คนเนี่ยที่หนุ่มสาวหรือผู้ชายผู้หญิงเจอกันเนี่ยแล้วเกิดความพึงพอใจกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไอ้ตัวจิตที่มันมีตรงนี้แล้วมันทำให้เกิดสารหล่อเลี้ยงสมองเนี่ยไอ้ตัวสารอันนี้เองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่นานได้มันก็เสื่อมเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะสมองของเราหรือจิตของเราที่มันดรอปลงเกิดดับแต่ไอ้ตัวสารในสมองมันก็ดรอปด้วยมันหมดอายุค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพวกคนเราเนี่ยพอคบกันมานานๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเฉยๆมันจะเฉยๆไอ้ตัวกระตุ้นแฮปปี้เจอกันรู้สึกอยู่กับคนนี้แล้วมีความสุขมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะลดค่ะนอกจากว่าสิ่งที่มันจะหล่อเลี้ยงต่อไปได้ก็คือการเห็นคุณงามความดีซึ่งกันและกันการเห็นคุณงามความดีซึ่งกันและกันไอ้ความรู้สึกดีอะครั้งแรกเนี่ยมันจะแบบจะสดชื่นมากเลยแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้ความรู้สึกสดชื่นเนี่ยมันเริ่มหายไปเราจะเริ่มเห็นความผิดพลาดแล้วค่ะคราวนี้ความผิดพลาดมันจะเริ่มเกิดอันนี้ก็ไม่เห็นดีนั่นก็ไม่เห็นดีเลยมันจะเริ่มไม่ค่อยรักกันละความรักมันจะเริ่มลดลงอันนี้แหละค่ะจึงทำให้คนเราเนี่ยมันรักษาความเสมอต้นเสมอปลายไว้ไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นคู่กันรักษายากค่ะนอกจากว่ามีอยู่ท่านหนึ่งเป็นสามีภรรยากันตัวเองก็ดูว่าคือเคยคุยนะคะเห็นท่านตอนนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่อะเกษียณอายุราชการมาแล้วเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เขาน่ารักมากเจอกันเขาก็ยังคุยกันเหมือนเพื่อนกันสนิทสนมเลยอ่ะแล้วก็เอ๊ะ
เขาเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ทำไมเขาถึงได้คุยกันดูสนิทสนมได้ขนาดนี้ทั้งๆที่ดูแล้วมันก็เรื่องชู้สาวเรื่องการมาลงต่างๆพวกนี้มันก็ไม่มีเพราะว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันมีตรงที่ว่าเมื่อกามราคะมันลดลงเนี่ยเขามีการที่จะรักษาใจด้วยการเอาคุณงามความดีเนี่ยขึ้นมาแทนที่เขาให้เกียรติกันเขามองเห็นความดีซึ่งกันและกันน้อยมากค่ะในสังคมปัจจุบันที่คนเราจะเห็นความดีต่อมันไม่เห็นเราจะไม่เห็นเลยความดีเราจะใช้อารมณ์ไงที่เขาบอกว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอำนาจของอารมณ์เนี่ยเป็นตัวตัดสินเราจะใช้อารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ละเคยได้ยินไหมคะมันไม่ใช่ละใจมันไม่ได้ใจมันบอกไม่โอเคอย่างเงี้ยคือไอ้พี่มันไม่ใช่แล้วเนี่ยใจมันบอกไม่โอเคก็คือตัวกิเลสนั่นเองตัวกิเลสค่ะแต่ถ้าเกิดวันนึงเนี่ยหัวใจของคุณเนี่ยหรือสติปัญญาเนี่ยมันพัฒนาแล้วเนี่ยมันให้คุณค่าแท้คำว่าคุณค่าแท้เนี่ยคือการมีความสุขอยู่กับสิ่งที่ดีมันไม่ได้มีความสุขอยู่กับกามราคะมันจะมีความสุขได้ทั้งที่มันไม่มีกามราคะเป็นแบบนั้นมันจะรู้สึกดีพอใจเหมือนกับพระโพธิสัตว์อะค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยบางครั้งพระโพธิสัตว์ไม่ได้มีความสุขพระโพธิสัตว์ไม่ได้มีความสุขในมุมมองของคนอื่นที่มองเข้ามาในมุมมองของกามราคะเช่นกินอยู่อินกินอร่อยนอนหลับสบายอะไรเงี้ยพระโพธิสัตว์ไม่ได้มีความสุขเลยในมุมมองของเขาแต่เขาไม่เคยถามพระโพธิสัตว์เลยว่าพระโพธิสัตว์มีความสุขหรือเปล่าแต่พระโพธิสัตว์มีความสุขในคุณค่าแท้คุณค่าแท้ที่มันกำลังจะได้รับในอนาคตมันมีความหวังที่พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าคือมันคนละอารมณ์คือมันคิดแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสรุปคนใดคนหนึ่งเนี่ยคือตัวเองเคยผิดหวังกับคนมาหลายๆคนมากมายเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าเราคาดหวังเราผิดหวังเพราะเราคาดหวังเราคิดเร็วมากมันเป็นช็อตของความคิดที่เร็วมากซึ่งเราไม่เคยทันมันเมื่อก่อนไวมากค่ะไม่ทันพอเราเจอใครปุ๊บเนี่ยอ๋อคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยนั่นคือคุณกำลังสรุปเขาแล้วนะแล้วพอเขาไม่เป็นปุ๊บโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะไอ้คำว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยกับไม่น่าเชื่อทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยนี่คือคุณกำลังประเมินเขาเรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็สรุปเขาเรียบร้อยแล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณมองเขาว่าเป็นเขาณตรงนั้นเนี่ยเขาดีคุณก็ว่าเขาดีณตรงนั้นถ้าเขาไม่ดีคุณก็ว่าเขาไม่ดีไม่ดีไม่ดีเข้าใจดีเข้าใจอนาคตเป็นยังไงเข้าใจนี่คือความเข้าใจอนัตตาเลยนะอนัตตาเนี่ยมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีอดีตที่ไม่ดีปัจจุบันเนี่ยเขาดีมากๆเลยเราก็พยายามไปขุดคุ้ยกิเลสของเขามาไปขุดคุ้ยอดีตของเขามาว่าไอ้คนเนี้ยในอดีตเนี่ยมันชั่วมากเลยมันเคยอย่างนั้นมันเคยอย่างนี้มาก่อนพยายามไปขุดอดีตเขามาเพื่อให้เขาเนี่ยดูไม่ดีในปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่าอนัตตาแล้วเนี่ยจิตที่มันปรุงแต่งอุปนิสัยของเขาในขณะนั้นที่เขาไม่ดีอ่ะมันดับลงไปแล้วณปัจจุบันที่เขาเป็นคนดีเนี่ยจิตของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นคนดีมันก็เกิดขึ้นแล้วมันเป็นคนละดวงกันเลยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นอนัตตาค่ะมนุษย์เนี่ยรูปนามเนี่ยเป็นอนัตตามันเกิดดับ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 ตลอดมันอยู่ที่คุณต่างหากจะรักษามันไว้ยังไงอยู่ที่คุณจะรักษาความเป็นอนัตตาไว้ยังไงคำว่ารักษาความเป็นอนัตตาก็คือว่าเข้าใจมันเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิตราบใดที่เรายังต้องเกิดอยู่บนโลกใบนี้ความดีมันคือสิ่งที่ต้องรักษาแต่เราจะรักษามันไว้ยังไงปกติเราจะเป็นธาตุของกิเลสไงคะปกติเราจะเป็นธาตุของอารมณ์พอมีอารมณ์อย่างเช่นหนุ่มสาวอย่างดาราเนี่ยพออยู่ด้วยกันไปรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเราก็เอาไอ้ตรงที่มันไม่ใช่เนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าใจมันไม่ได้แต่ความจริงเราไม่เคยรู้เลยว่ามันดับลงไปแล้วความรักเองเนี่ยที่มันเจอกันสมัยหนุ่มสาวมันก็ดับลงไปแล้วความรักอ่ะแต่อยู่ที่คุณเนี่ยจะมีคุณธรรมจะมีความรับผิดชอบจะมีอะไรต่ออะไรต่างๆตามกลับมาเพื่อที่จะให้ดูว่าคุณเนี่ยมีคุณธรรมแค่ไหนต่างหาก
ตรงนี้ต่างหากมันคือตัวชี้วัดคุณธรรมของคนตัวเองจะดูคนก็ดูแบบนี้ค่ะคือดูว่าคนคนนี้มีความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองแค่ไหนเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นไปตามอารมณ์พออารมณ์ไหนมันขึ้นมาก็วิ่งไปตามอารมณ์นั้นดังนั้นเนี่ยคนจึงไม่สามารถรักษาความเสมอต้นเสมอปลายเอาไว้ได้คนเราพอมันไม่เสมอต้นเสมอปลายเนี่ยเราจะต้องการความรักจากคนอื่นน่ะจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อตัวเราเองเรายังไม่เหมือนเดิมเลยเอาสาวๆก็ได้สมัยก่อนที่จะมีแฟนแต่งตัวสวยน่ารักจะแต่งตัวทีจะให้แฟนเห็นทีเนี่ยโอ้ยน่ารักเหลือเกินนะแต่งตัวหาเครื่องสำอางหาโน่นหานี่มาแต่ปรากฏว่าพอแต่งงานกันไปแล้วโอ้โหไม่แต่งตัวเลยค่ะแฟนเห็นก็โอ้โหตายละเธอมันลืมนึกไปไหมว่าตอนที่เขาเจอเราอะตอนที่เขาเจอเราสวยๆกับตอนที่เขาจะเจอเราไม่สวยแล้วอะมันคนละเรื่องนะเป็นแบบนั้นนะคะมีพี่คนหนึ่งสมัยก่อนน่ะนานมาแล้วนะคะก็ขำแกคือแกเป็นคนอ้วนมากเลยอ้วนแบบอ้วนมาตลอดแล้วแต่เด็กๆเห็นแกทีนี้แกไปกินยาลดความอ้วนปรากฏว่าแกก็ผอมนะเข้าคอร์สลดความอ้วนแกก็ผอมผอมลงมาได้ประมาณไม่ถึงปีอะค่ะก็ได้แฟนได้แฟนอะได้แฟนเลยได้แฟนทีนี้ปรากฏว่าแกก็ท้องแล้วก็มีลูกทีนี้กลับมาอ้วนเหมือนเดิมเลยค่ะเรายังคิดว่าโอ้โหพี่คนนี้เขาคุ้มนะเขาลดความอ้วนได้แฟนได้แฟนเสร็จก็อ้วนเหมือนเดิมเลยค่ะอ้วนเท่าเดิมเลยอ่ะคือทีนี้เนี่ยเราอ่ะไอ้ความอ้วนเนี่ยมันประคับกันไม่ได้นะจริงๆแล้วอ่ะแต่เราจะบอกว่าคือเราใช้ความพยายามไงตอนที่เรายังไม่มีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็จะพูดถึงความพยายามว่าเราพยายามที่จะมีใครสักคนนึงแล้วเราก็พยายามที่จะเป็นดีที่สุดอ่ะณเวลานั้นแต่เราไม่เคยใช้ความพยายามต่อเนื่องที่เราจะเป็นคนดีแบบนั้นทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนอื่นบอกว่าเอ้ยก็คนอื่นเขาเห็นเป็นเลยเราไม่จะเป็นหรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะเพราะว่าการที่เรารักษาความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยสักวันนึงเราเหตุที่เราทำความเสมอต้นเสมอปลายถึงคนที่เราเจอเนี่ยจะไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายเลยกับเราเราก็ทำไปเถอะค่ะทำดีกับเขาให้เหมือนเดิมแล้วสักวันนึงเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะพาสิ่งที่ดีๆมาหาเราเองเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าจิตประเภทไหนก็แล้วแต่มันจะดึงคนประเภทนั้นมาหาเรานอกจากว่ามันมีวิบากกรรมถ้ามันมีวิบากกรรมอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเอาคนที่ขัดเราเข้ามาแต่อยู่ที่เราเนี่ยจะต่อสู้หรือจะผ่านวิบากกรรมนั้นไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นวิบากกรรมอกุศลเนี่ยยังไงก็ทุกข์ยังไงก็ทุกข์กระทบปุ๊บเนี่ยทุกข์เลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่มันจะทุกข์เนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยพ้นจากทุกข์ได้ต้องใช้สติอันนี้คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยทำไมเราต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอย่างคอร์สเนี้ยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยอย่างคอร์สเนี้ยที่จะถึงเนี่ยวันที่1หรือวันที่7เนี่ยคุณหมอเจี๊ยบอยู่หรือเปล่าคะเตรียมตัวนะคะร้อนมากร้อนแน่ๆ นะคะคือโยคีเองเนี่ย47ท่านเนี่ยหลายท่านบางท่านก็ป่วยติดต่อเข้ามาอาจารย์คะป่วยมากเลยค่ะไม่รู้ว่าตัวเองจะไหวหรือเปล่าแต่อยากจะเข้าคอร์สถามเข้ามาเข้าเลยค่ะถ้าใจขนาดนั้นเอาสภาวะที่มันทุกข์อยู่เนี่ยเป็นที่ตั้งของการกำหนดรู้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรถามอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้ถ้าคุณมีใจขนาดนั้นนะถ้าคุณป่วยคุณมาเลยค่ะนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้ป่วยอะไรเลยค่ะแต่ไม่มีใจทำก็ไม่ได้ผลวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอันดับแรกเนี่ยที่มันจะต้องมีประโยชน์ก็คือการเริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธาต่อการปฏิบัตินะคะแล้วก็ศรัทธาต่อคำสอนพุทธเจ้ามันถึงจะมีประโยชน์อ๋อเตรียมไว้แล้วนะคะเรื่องร้อน นะคะเตรียมไว้แล้วเรื่องร้อนก็น่าจะได้เจอความร้อนในระดับนึงคือบางปีเนี่ยช่วงมีนาช่วงพฤษภาเนี่ยพายุเข้าด้วยนะพายุเข้าแต่ที่ของเราเนี่ยปลอดภัยอยู่นะปลอดภัยอยู่สมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยปฏิบัติที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยพอฝนตกฝนก็สาดค่ะนะครับพายุเข้าก็แบบโอ้โหนั่งกันไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีอาคารมีเขาเรียกมีศาลามายาเทวีเอาไว้ดูแลผู้ปฏิบัติไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องยังไงก็ปฏิบัติได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงแต่ที่จะต้องเตรียมใจก็คือว่ามันมาฝึกใจเราเนี่ยมันเหมือนกับลิงอะค่ะ
ที่มันเคยเล่นเคยกระโดดเคยทำนู่นทำนี่ตามอำเภอใจมาตลอดเวลาเลยพอวันเนี้ยเราเอาลิงมาดูเราเอาลิงมาอยู่นิ่งๆมาดูลิงมันยากอ่ะที่ลิงเนี่ยจะยอมนิ่งจนกว่าลิงจะเหนื่อยค่ะระหว่างเรากับลิงใครจะเหนื่อยก่อนกันถ้าเราเหนื่อยก่อนเราก็ไม่เห็นลิงแต่ถ้าเกิดลิงเหนื่อยก่อนเราก็เห็นลิงมันเป็นอย่างนั้นนะคะจิตเนี่ยมันไวมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถอ้อคุณพรเข้าด้วยนะอย่าลืมไปรับคุณหมอเจี๊ยบนะคะอย่าลืมทักคุณหมอเจี๊ยบเข้าไปนะคะเพราะคุณพรรับอาสาเอาไว้นะคะว่าจะไปรับคุณหมอเจี๊ยบมาเข้าคอร์สด้วยกันก็เรียกว่าเป็นสายสัมพันธ์แห่งบุญที่เราเนี่ยสร้างความดีด้วยกันโดยเฉพาะความดีที่มันเป็นในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นความดีที่มันเป็นการต่อสู้กับความรู้สึกโดยตรงค่ะอย่างที่เราคุยกันเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการทำทานการปิยวาจาหรือไม่ว่าจะเป็นการทำอัตถจริยาซึ่งเป็นจิตอาสาหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมานตตาเนี่ยทุกส่วนเนี่ยมันต้องต่อสู้กับกิเลสที่มันเกิดขึ้นคือจิตของเราเนี่ยมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำมันจะมีตัวกิเลสอ่ะเป็นตัวหล่อเลี้ยงค่ะมันจะมีตัวกิเลสเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงดึงเราเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเราเนี่ยจะมีสองจิตสองใจตลอดเวลาแต่ส่วนกุศลเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเองถ้าเราไม่สร้างมันขึ้นมาแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วจิตของคุณมีกำลังพอกุศลมีกำลังพอศรัทธามีกำลังพอกิเลสทำอะไรไม่ได้นะเราเห็นว่ากิเลสเล็กๆน้อยๆเนี่ยกระเด็นค่ะอย่างเช่นคนที่มีศรัทธาแรงๆอ่ะต้องการจะทำอะไรเนี่ยมีคนมาขวางอย่าไปทำเลยอย่างงู้นอย่างงี้เอาไม่อยู่ค่ะอย่าไปทำมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างงี้มันจะนู่นมันจะนี่มันจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าศรัทธาแรงๆเนี่ยคนมาทักขนาดไหนหรือใครมาขวางขนาดไหนเนี่ยเอาไม่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าศรัทธามันไม่พอเนี่ยมันก็จะถอยค่ะถอยไปตามอำนาจของความกลัวมั่งของความระแวงมั่งของอะไรบ้างเพราะศรัทธามันไม่พอสวัสดีค่ะพี่แพตตี้เลขที่ออกอ๋อพี่แพตตี้เลขที่36พี่แพตตี้ก็มาด้วยโอ้โหวันนี้ญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทาง Facebook นี่เข้าคอร์สเยอะมากเลยนะคะที่ฟังอยู่ที่หลายท่านเลยขาดคุณตั้มนะคะเนี่ยอยากคุณตั้มไปเข้าด้วยนะคะอยากคุณตั้มไปเข้าด้วย7วันนะคะต้องไปเข้าถ้าเข้ามาปุ๊บนี่ออกไปจิตอาสาสบายมากเลยค่ะสบายตรงไหนแล้วคะตรงที่ว่ามันไม่ใช่เราเป็นทุกข์นะแต่ว่าเราจะได้บุญเยอะกว่าเดิมบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขบุญเนี่ยจะมีอานิสงส์มากในภพต่อๆไปเนี่ยถ้ามันประกอบด้วยความเข้าใจความเข้าใจที่ในการวางใจแล้วก็เข้าใจการมองการเห็นต่างๆแต่คุณตั้มก็ได้ดีอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วคุณตั้มได้ดีนิ่งมากนะคะจริงๆนิ่งกว่าอาจารย์นโมลีอีกไปออกหน่วยด้วยกันคือมันจะวางใจอ่ะเช่นอย่างตัวเองมองเด็กเนี่ยบางทีคนนึกไม่ถึงเลยอ่ะเรามองเด็กที่เขากำลังลำบากอยู่เนี่ยใจของเราเนี่ยมันเข้าไปถึงความรู้สึกของเขาอ่ะแล้วมันก็แผ่เมตตาออกมาจากใจอ่ะมันเป็นความละเอียดของจิตถ้าเกิดว่าเราฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยมันละเอียดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในการทำความดีอย่างคุณหมอเนี่ยคุณหมอเจี๊ยบค่ะทำฟันอย่างเงี้ยคนมาปุ๊บเนี่ยจะที่ให้มาทำเดี๋ยวช่วยเขามีความสุขและอะไรเงี้ยแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยพอเข้าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเห็นคนปุ๊บเข้าใจยังไงดูมีสติอะไรเงี้ยบุญที่มันเป็นภาวนาด้วยบุญที่มันเข้าใจในความรู้สึกของคนด้วยมันจะอัพขึ้นมาเลยค่ะมันจะเป็นพลังขึ้นมาอีกพลังนึงมันจะกลายเป็นพลังบุญที่มีพลังมากดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในส่วนของจิตอาสาเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยถึงจะทำกับข้าวได้อย่างเดียวเนี่ยก็ยังมีประโยชน์บ้างในเรื่องนี้นะคะที่จะทำให้พี่น้องของเราเนี่ยได้บุญเยอะขึ้นในการทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่าจริงๆตัวเองเห็นตรงนี้ค่ะแต่บางทีเนี่ย เราอาจจะไม่เห็นกันว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยอ่อนโยนแล้วก็มีสติบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างฝรั่งอะค่ะเคยเห็นฝรั่งที่เขาเป็นอนุรักษ์นิยมหรือฝรั่งที่เขามีความรัก
มีความสงสารมากๆเนี่ยเขาจะทุกข์เขาจะทุกข์ค่ะฝรั่งเขาจะทุกข์ทุกข์บางทีก็มีการประท้วงเพื่อสัตว์ตัวนั้นมั่งเพื่อสัตว์ตัวนี้มั่งหรืออะไรก็แล้วแต่มีการประท้วงประท้วงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือโทสะกลายเป็นว่าเราเอาโทสะมาช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากจิตของเรากลายเป็นโทสะปฏิเสธเราคิดว่าเราเอาชีวิตเราเข้าแลกละเพื่อที่จะเรียกร้องอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับสัตว์ทั้งหลายอะไรเงี้ยบางทีนะคะแต่ความจริงเนี่ยโดยสภาวะธรรมเนี่ยโดยสภาวะของจิตเนี่ยมันจะมีมันสามารถช่วยได้อะแต่การเรียกร้องเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยการพูดคุยการเสนอเรื่องหรือการช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วในการทำแต่ถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยการที่เราไปบังคับคนอื่นในหน้าที่การงานของเขาให้เขาทำตามโดยเฉพาะเราเอาชีวิตของเราเนี่ยเป็นตัวบีบบังคับคนอื่นเนี่ยก็เป็นการสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวถึงเราจะเป็นคนดีนะคะอันนี้แหละที่เขาบอกว่าการทำความดีเนี่ยทำไมมันต้องประกอบด้วยปัญญาการทำความดีประกอบด้วยปัญญาก็คือการทำความดีที่มันเต็มที่ของมันจนพีคสุดแต่ไม่ถึงขนาดกับไปบีบบังคับคนอื่นต้องไม่มีใครเดือดร้อนในการทำความดีของเราถึงความดีของเราเนี่ยถ้าเกิดมันมีใครเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยต้องหยุดละค่ะเอาแค่นั้นพอใจในความดีที่เราทำมันได้แค่นี้ค่ะความสามารถของเรามันได้ประมาณนี้เราก็เอาแค่นี้คนทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้มันไม่มีใครสมความปรารถนาทุกเรื่องอย่างตัวเองก็เหมือนกันสมัยก่อนดันค่ะทำสิ่งนี้ปุ๊บมันก็ต้องสำเร็จมันก็ต้องได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ดันยังไงก็ต้องไปให้ถึงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยดูว่าไอ้ความดีที่ทำเนี่ยประเมินด้วยนะคะใช้สติปัญญาของตัวเองเนี่ยประเมินว่าเราทำเต็มที่แล้วมันไปต่อไม่ได้วางค่ะการวางนั่นแหละคือตัวปัญญาแต่ไม่ใช่ไม่ทำเลยนะคะต้องเอาจนเต็มที่ซะก่อนแบบเอาทุกทางอะค่ะเอาจนมันดูแล้วมันไปไม่ได้อะถ้ามันไปไม่ได้จริงๆก็แสดงว่าเรายังบุญไม่ถึงที่จะสำเร็จเราก็ไม่ต้องทำต่อแล้วก็ทำแค่นั้นหยุดไว้ก่อนไปทำอย่างอื่นซะก่อนแล้ววันนึงถ้าโอกาสมันมาเราก็ทำต่อก็ได้เราต้องวางใจเป็นถ้าเราวางใจไม่เป็นปุ๊บเนี่ยมันจะมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในความดีที่ทำแทนที่ความดีที่ทำเนี่ยมันจะกลายเป็นความสุขมันกลับกลายเป็นความทุกข์หลายคนที่มีความทุกข์เพราะความดีเป็นแบบนี้ค่ะเคยเป็นไหมคะคุณอ้อยเคยเป็นไหมทุกข์เพราะความดีอยากกระทำความดีแล้วมันไม่สำเร็จอะอยากกระทำแล้วทำไมคนไม่เชื่อเราทำไมคนไม่ฟังเราทำไมคนไม่นู่นไม่นี่เนี่ยคนที่ทำความดีแล้วเป็นแบบนี้ก็คือมันยังไม่ถึงจุดของเราอะในเมื่อถึงจุดนึงแล้วนะเราก็วางเราไม่ดันต่อไม่ดันต่อเราทำความดีดีที่สุดแล้วกวดน้ำให้กับความดีที่เต็มที่ที่สุดของเราให้กับเทพเทวดาปู่ย่าตายายทั้งหลายว่าเราทำความดีที่สุดแล้วให้เราเห็นบุญของตัวเองที่ให้กวดน้ำเพราะว่าให้เราเห็นบุญของตัวเองว่าเราที่สุดแล้วเราทำที่สุดแล้วทำดีที่สุดแล้วถึงมันจะไม่สำเร็จเนี่ยการที่เรายอมที่จะไม่สำเร็จเนี่ยไม่ดันทุรังต่อเนี่ยมันจะทำให้เป็นบุญใหม่มันคือบุญของปัญญานะคะอันนั้นอ่ะการปล่อยวางในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันคือการสร้างปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งเราคิดว่าการที่เรามองคนบนโลกใบนี้คนที่ประสบความสำเร็จอ่ะคือคนเก่งแต่บางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยแต่ว่าเขาสามารถที่จะชนะใจตัวเองได้บนความพ่ายแพ้หรือบนความไม่สำเร็จเขามีความสุขได้บนความไม่สำเร็จเขากลับเป็นผู้ชนะในใจของตัวเองแล้วเขามีความสุขได้อันนี้ต่างหากที่ทำยากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะเรามีโอกาสที่จะทำความดีได้เราก็ทำให้เต็มที่เลยค่ะนะคะแต่ว่าพอเราต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเนี่ยในการทำสิ่งบางอย่างเนี่ยบางครั้งในจิตใจของเราที่มันไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสร้างกรรมกับบุคคลใหม่โดยที่ไม่รู้ตัวการสร้างกรรมกับคนใหม่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวคือทำยังไงให้เรามีแต่กัลยาณมิตรตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยมีแต่กัลยาณมิตรที่เราไม่สร้างกรรมอะค่ะไม่สร้างกรรมกับเขาเพราะฉะนั้นสมานตตาเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ย
คือการวางตัวให้เสมอต้นเสมอไปเนี่ยมันต้องอาศัยตัวปัญญาต้องอาศัยตัวปัญญาค่ะเราต้องเสมอต้นเสมอไปทำยังไงเนี่ยโอ้โหมันยากนะในเวลาเดียวกันที่เราเนี่ยกำลังพยายามที่จะเสมอต้นเสมอไปกับอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงคนที่เสมอต้นเสมอไปกับคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยมันยากกับเมื่อก่อนเคยมองกันในแง่ดีแต่วันนี้เราก็ยังมองเหมือนเดิมแต่เขากลับมองเราในแง่ร้ายเราพูดเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าเขามองเราผิดอย่างเงี้ยเราจะผ่านแบบเนี้ยไปได้ยังไงหรือบางทีเนี่ยพอพูดอะไรมาก็จับผิดกันไปหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่คบกันนานๆเนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นก็จะหาทางจับผิดกันอะไรกันทำยังไงให้เราย้อนกลับไปวันที่เราเจอทุกคนครั้งแรกแล้วเราทำกับเขายังไงแล้วเราก็จะพยายามที่จะทำแบบนั้นอย่างยกตัวอย่างต้องขออภัยนะคะอย่างพี่ต๋อมเนี่ยพี่ต๋อมเข้ามาขอบคุณมากพี่ต๋อมหนูเจอพี่ต๋อมยังไงเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ยังทำกับพี่ต๋อมแบบนั้นพยายามที่จะรักษาเพราะพี่ต๋อมเนี่ยถ้ารักเราเพราะแบบนี้เราก็ต้องรักเราก็ต้องรักษาสิ่งที่เขารักเราเอาไว้ให้ได้แล้วเราก็ต้องเพิ่มสิ่งที่ดีขึ้นให้ได้ไม่ใช่ว่าพอเขารักเราแล้วเราก็จะเรียกร้องเอานู่นเอานี่เอานั่นปัญหามันก็จะทำให้ความรักที่มันมีอยู่เนี่ยระหว่างกันเนี่ยมันหายไปพอเราเจอใครปุ๊บเนี่ยเราต้องพยายามที่จะรักษาตรงนั้นเพราะฉะนั้นตัวเองจะไม่เพิ่มลิมิตอ่ะจะไม่ยอมไม่ค่อยจะปรับอะค่ะบางทีเจอใครปุ๊บเนี่ยเป็นแบบไหนก็จะพยายามเป็นแบบนั้นเพราะมีความรู้สึกว่าเขาชอบในที่เราเป็นแบบนี้หรือถ้าเกิดเขาใช้ความสนิทสนมเนี่ยก็จะแบบไม่ถ้าเกิดใครรู้จักอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะไม่เข้าไปสนิทกับคนอื่นทันทีแล้วก็เข้าไปอะไรเงี้ยไม่เป็นอะค่ะก็จะดูว่าเขาให้โอกาสเราแค่ไหนถ้าให้โอกาสเราขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำเพิ่มขึ้นก็จะดูไอ้พวกเนี้ยมันเป็นการฝึกตัวเองค่ะไม่ได้เป็นการไปวุ่นวายเรื่องของคนอื่นนะคะแต่เอาทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นที่ตั้งในการฝึกใจตัวเองถึงคนอาจจะรู้ว่าเราเหมือนกับแบบเอ้ยไม่ดูแล้วมันดูแล้วไม่เฮฮาอยู่มาตั้งนานแล้วก็ยังไม่สนุกสนานเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยเขาจะรู้ว่าความเสมอต้นเสมอไปของเราเนี่ยมันมั่นคงกว่าสนุกสนานกันไปแล้วถึงเวลาสนิทกันมากๆปุ๊บเดี๋ยวก็ทะเลาะกันสังเกตนะคะค่อยดูว่าพอมันมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมยากแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรักษาความเคารพซึ่งกันและกันรักษาความรักของเราเอาไว้ที่เราเจอกันถ้ามันมีการพัฒนาเนี่ยมันให้พัฒนาไปแบบมีสติพัฒนากันแบบเข้าใจกันวันนึงเนี่ยถ้าเกิดพัฒนาแบบเข้าใจกันเนี่ยถ้าเพื่อนของเราหรือฝ่ายตรงข้ามของเราเนี่ยเขาทำอะไรผิดพลาดเราจะเข้าใจเขาเพราะเราอยู่กันด้วยสติฮะมันเรียนรู้กันจากสติเราไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยอำนาจของกิเลสพอเรารักกันปุ๊บเราก็เฮฮาปาร์ตี้พอเราเกลียดกันปุ๊บเราก็ว่ากันเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มีสติมันก็ทำให้หลายคนที่คบกันเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยแตกแยกกันทำยังไงเราถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้อันนี้คือสังหวัตถุ4ค่ะนะคะสังหวัตถุ4ก็คือธรรมะที่ทำให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเหนี่ยวรั้งหัวใจของเราเนี่ยเอาไว้ให้เราเจอกันแล้วเราอยู่ด้วยกันอีกนานๆทำยังไงให้เราอยู่ด้วยกันแบบนานๆอย่างมั่นคงไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไปเจอในพระไตรปิฎกเนี่ยบางคนเนี่ยหักหลังกันเกลียดกันชาตินี้เนี่ยมันผูกชาติข้ามภพข้ามชาติมันความรู้สึกรังเกียจความรู้สึกไม่ดีเนี่ยตามไปเกิดเป็นหมาตามไปเกิดเป็นงูอะไรต่ออะไรจนเป็นลูกเป็นแม่กันเกลียดกันไม่ให้อุ้มกันเลยนะไอ้ความรู้สึกลึกๆเนี่ยในใจเนี่ยซึ่งมันไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันเกลียดกันทำยังไงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปจัดการกับคนที่เราเคยทำเขาไว้ได้แต่ณวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่สร้างแบบเนี้ยให้เกิดขึ้นกับเราและกับคนอื่นเราบอกตัวเองแบบนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยใครที่มาถึงปุ๊บแล้วเขาเกลียดเราเลยเนี่ยเราคงสร้างไม่ได้ให้เขารักเราแต่ถ้าเขาเกลียดเราเราจะทำยังไงให้กรรมเรากับเขาเนี่ยน้อยลงที่สุดถ้าเขาอยากจะสร้างกรรมของเราให้เขาสร้างไปแต่เราไม่สร้างด้วยตั้งสติค่ะตั้งสติดีๆกับสิ่งที่เข้ามาไม่ดีแล้วถ้าเกิดมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งสติดีๆค่ะรับรู้ดูแลคนที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตของเราให้ดีที่สุดค่ะแบบนี้แล้วทีนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราจะไม่สร้างกรรมใหม่
้องไม่เกิดจากกิเลสเราค่ะกิเลสเราเนี่ยจะไม่มีทางสร้างศัตรูเราจะไม่เอากิเลสของเราเนี่ยไปอิจฉาไปดูถูกคนอื่นจะเหยียดหยามคนอื่นไปมีความตนีไปมีความโกรธซะจนเราสร้างศัตรูขึ้นมาเราจะไม่ให้กิเลสของเราเนี่ยไปสร้างศัตรูเราต้องควบคุมกิเลสของเราด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแต่ในเวลาเดียวกันถ้าคนอื่นเขามีกิเลสแต่เราไม่มีกิเลสตรงนี้แล้วเขามีความโกรธมีความเกลียดมีความอิจฉาริษยากับเราเราจะมีสติยังไงอยู่กับความเกลียดความโกรธความอิจฉาริษยาของเขาให้เป็นเท่ากับว่าเราฝึกวิปัสสนาไปที่ตัวค่ะดีนานๆ นะคะจริงหายากนะคนนิสัยแบบนี้ไม่ดีไม่ดีเนี่ยมาให้เราได้ฝึกใจต้องคิดอย่างนั้นทุกวันนี้ตัวเองคิดอย่างนั้นนะคะบางทีอู้คนร้ายๆขนาดนี้มันหายากนะมาหาเราเนี่ยทำให้เราได้ฝึกใจตัวเองมันก็ดีเหมือนกันโอกาสในการฝึกมันมาแล้วถึงเวลาเนี่ยจะไปตามหาคนไม่ดีไม่ดีเนี่ยมาฝึกมันก็ไม่ได้นะมันไม่เจอมันก็คือไม่เจอแต่พอมันเจอปุ๊บเนี่ยเอาคนที่ไม่ดีนั่นแหละค่ะเป็นที่ตั้งของการฝึกดูที่ว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราเจอคนขี้อิจฉาเจอคนเจ้าเล่ห์เจอคนมารยาสาไทยเจอคนไม่ดีเนี่ยแล้วใจของเราเนี่ยมันไปกระทบตาของเรามันไปเห็นเนี่ยเราจะทำใจของเรายังไงให้เป็นกุศลต่อไปยากค่ะแต่ไม่ยากสำหรับคนมีสติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยเราเจอคนมารยาสาไทยเจอคนไม่ดีเนี่ยจิตของเรามันจะตกง่ายมากมันจะเกลียดมันจะชังมันจะไม่ชอบมันจะอะไรอย่างเงี้ยขาดทุนค่ะความดีที่ทำมาตลอดชีวิตเนี่ยมันขาดทุนเลยเราอย่าเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยไปเสี่ยงกับความไม่ดีของคนอื่นอายุเนี่ยตอนนี้อาจารย์ธรรมบรีตอนนี้เมื่อกี้นี่ก่อนจะเข้ารายการที่กินยาแล้วนะมันยังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนเนี่ยอยู่เลยพอโดนแดดปุ๊บเนี่ยมันเริ่มแล้วตอนนี้กลัวจะแพ้แดดเลยค่ะนะครับปกติจะสู้แดดมากเจอแดดเนี่ยโหแบบใส่แดดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยค่ะเมื่อเช้าก็เลยเอ้ยขอพักดีกว่าไปกวาดลานวัดอยู่พักนึงก็เลยขอแม่ชีบอกแม่ชีเดี๋ยวกวาดลานวัดเสร็จแล้วกินยาเสร็จแล้วก็เลยลงมานะคะลงมาพักอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้พักแล้วค่ะคุยโทรศัพท์ต่อแล้วเข้ารายการนี่แหละนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณค่ะพี่ต๋อมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหรียญพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ